ดีค่ะขนมจีนนี่ซื้อขนมจีนยี่ห้อนี้มาไปร้านอาหารไทยมาไปร้านเอเชียมาคุยไปด้วยต้มขนมจีนไปด้วยอยากกินขนมจีนน้ำยามาเวฝนตกค่ะดูแลสุขภาพนะคะได้ขนมจีนที่ห้องนี้มานี่ได้อันนี้มาด้วยวันนี้น้ำขิงได้น้ำขิงมา2กล่องแบบคนละรสกันรสหนึ่งมีแบบว่าแบบใส่น้ำตาลกับไม่ใส่น้ำตาลมาโชว์อยากโชว์อยากโชว์ไปซื้อของอุตส่าห์นั่งรถคุณสามีพาขับรถไป5ชั่วโมงไปกับโอ้ยนั่งรถนานปวดเอวไปหมดเลยเนี่ยนี่ขาดไม่ได้เลยพริกเป็นคนชอบกินพริกไปซื้อพริกมาพริกรู้ไหมเนี่ยถุงนึงเท่าไหร่โอ้โหพริกแพงมากน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าก็ขาดไม่ได้อันนี้มะขามเปียกไว้มาตำส้มตำอันนี้เป็นน้ำของน้องโซเฟียน้ำอะไรไม่รู้เด็กๆชอบกินนางสั่งได้ตั้ง5ขวดข้าวเหนียวข้าวเหนียวตราแฉะทองข้าวเหนียวเขี้ยวงูสั้นว่ะได้มาลังเบลอเลยดูกินก่อนขนมอันนี้ด้วยเป็นคนชอบกินขนมแบบโบราณโบราณมาม่าเกาหลีเผ็ดหอมสีแดงแล้วก็ไม่รู้อร่อยไหมใครเคยกินมั่งอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเวลาเขากินกับซูชิกับพวกอะไรอย่างเงี้ยของแช่แข็งได้ปลาหมึกมาด้วยปลาหมึกแช่แข็งเอาไว้แล้วก็ได้ปลาทูมา2แพ็คหมดเนี่ยหมดไป 1,700 กรอนเพื่อนๆโอ้โหของแพงมากแต่ไหนๆเราได้ไปแล้วเนาะช้อปปิ้งในรอบ3เดือนแล้วก็
ทำขนมจีนก็ต้องมีกระชายเนาะกระชายได้พริกอันนี้มาด้วยพริกเขาเรียกอะไรมะระเหี่ยวมากเลือกแบบดีๆมาได้2ลูกเองแล้วก็อันนี้ผักชีลาวสวยมากอะผักชีลาวอะได้แค่นี้ทุกคนโยให้ดูนะให้ดูนะได้เยอะไหมอะเนี่ยได้ของมาแค่นี้หมดไป1,700แต่ข้าวสารมันแพงไงข้าวสารข้าวเหนียวเนี่ยถุงละตั้ง250โครนเนี่ยคูณ3เข้าไปเป็นเท่าไหร่600 700 5กิโลถุงหนึ่ง5กิโลทางนอร์เวย์ภาคเหนือหิมะไม่ตกนะแต่ไอเนี่ยฝนตกแม้วันนี้แม้จะออกจากบ้านตั้งแต่3โมงเช้าเพิ่งมาถึงบ้านตอนเนี้ยไปเดินตะแนะแตะซื้อกางเกงให้น้องโซเฟียด้วยทางนอร์เวย์มื้อนี้บ่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกจ้ะแต่ว่าฝนตกถนนลื่นขับรถเร็วก็บ่ได้มื้อนี้นะขับรถเร็วก็ไม่ได้นะคะวันนี้คุณสามีบอกถนนลื่นจ้อยขับรถเร็วไม่ได้ละช่วงโควิดอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างโอ้ยแพงมากแต่ก็ต้องกินมะละกอก็ไม่มีก็ต้องหาแครอทมาตำเอาล่ะทีนี้ขาดไม่ได้ไงมันแบบว่าของมันหมดเนาะอาหารบ้านเราถ้าไม่มีพริกกับปลาร้ามันก็ไม่มีมันก็ไม่อร่อยเนาะพริกแห้งถุงหนึ่งพริกแห้งถุงหนึ่งปลาทอดหนึ่งแหมอันมาพริกห่อหนึ่งอันนึ่งร้อยกรัมไหมนึ่งร้อยกรัมก็เท่าว่าขีดหนึ่งเนาะขีดละ35โครนไหมป้าที่วันนี้จะทำน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิใส่ปลาทูสัก3ตัวจะได้เข้มข้นผักชีลาวแหมสิอวดผักชีลาวยุล้านแขกได้หนีคนเอาผักชีลาวมาขายเบิ่งแน่งามคักกินขนมจีนแซ่บคักละมื้อนี้เบิ่งแน่หอมหอมคักผู้ใดมากินขนมแบบนี้คือใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะปลานางฟ้าเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าฝาสีม่วงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ฝาสีม่วงนี่ประมาณแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำแกงอ่อมแกงอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตำส้มตำชอบใส่แบบฝาสีแดงอ่ะอร่อยกินอันเนี้ยแฟนบอกว่าเธอกินโฟมเหรอวันนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วมาม่าเกาหลีห่อสีแดงเผ็ดเบอร์เทศน้ำยาขนมจีนใส่ตีนไก่น้ำแซ่บๆสีลงขิดวันนี้ไปซื้ออาหารเป็นเมืองใหญ่แถวนี้เนาะใส่แมสไปแต่คนที่นี่เขาไม่ใส่กันรัฐบาลเขาบังคับบอกว่าห้ามไปเยี่ยมเพื่อน
หรือว่าถ้ามีเพื่อนมาหาก็ห้ามเกิน5คนที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบวกเราด้วยนะเป็น5คนอยู่บ้านอะไรจะปลอดภัยที่สุดเนาะช่วงนี้ไปไสมาไสก็ลำบากสิไปซื้อกับเขาก็ต้องเบิ่งในตู้เย็นดีๆได้ว่าเฮาต้องการอีหยังแน่จังซี่นะย่านลืมเพราะว่าไปก็บ่อยากไปดุบ่อยากไปดุนจังซี่นะโควิดอาละวาดเศรษฐกิจแบบนี้แน่เนาะโอ้ยก็ต้องนั่นเขาเอิ้นอีหยังทั้งดูแลเจ้าของนั่งทำรัดเข็มขัดนำได้ช่วงนี้รายได้ก็ลดถอยลงแต่ว่าคนเฮามันต้องแบบว่าต้องอยู่ต้องกินน่ะเนาะมันก็ต้องได้ซื้อล่ะไอ้หยังจําเป็นก็ต้องได้ซื้อล่ะแต่ว่าไอ้หยังบ่จําเป็นเฮาก็พยายามหาไอ้หยังที่กินได้ตั้งเทื่อลงคลิปก็กินแต่แนวเก่าๆหมู่ก็ว่ากินแนวนี้อีกแล้วบ่กินแนวอื่นเลยก็จะเฮ็ดจังได๋มันบ่มีแนวอื่นกินเนาะขนมจีนยี่ห้อนี่เช่นเหนียวหนุ่มดีนะอันนี้นะมะละกับหน่วยเหี่ยวๆเลือกมาดีสุดแล้วเนี่ยได้2หน่วยกินคือหืนค่ะบัดนี้ผักชีลาวนะบ่งแน่สดค่ะนี่ล่ะสิกินกับขนมจีนกินก็ขนมจีนน้ำยาง่ามแม่เลยเอามาตั้ง2กรัมเป็นคนมากินผักแบบว่าคำใหญ่ๆนั่นแหละพอดีมื้อนี้ลูกสาวบ่อยู่กวนน้ำก็เลยโอ๊ยถือโอกาสอันแกะกล้องให้เพื่อนๆดูเบิ่งอันไปน้ำคนไทยเฮาขาดหยังก็ขาดได้แต่ขาดพริกกับปลาแดงตายค่ะคักลงแดงค่ะคักล่องแดงค่ะอีหลีเด้อย่างอื่นนี่ย่างอันบักฮุ่งจังซี่บ่ค่อยได้กินก็หาบักแตงหาแครอทมาตำเอาก็ได้มันก็แต่ว่าบักพริกกับปลาแดงนี่โอ้ขาดตู้นี่ไกลปานใดก็ต้องไปซื้อเบิ่งแน่หลายคักเบิ่งแน่หลายคักอันใดอันนี้มานำได้นี่อันเขาเอิ้นอีหยังอันข้าวเหนียวแม่ข้าวเหนียวนี่แหละได้ซ้ำนี่ละเมิดไป 1,700 โครนบอกตรงๆเลยบ่ได้ซื้ออาหารไทยทุกเดือนคือคนอื่นในบ้านนี่ก็คือ3เดือนซื้อเทื่อนึงแบบซื้อแต่ของจำเป็นเสียพวกผักพวกปลาพวกอย่างจังซี่แบบว่าเป็นคนบ่ค่อยแบบว่ามักซื้อตุนไว้มาคืออีหยังเบิดก็จังไปซื้อมาไว้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ